สวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ Family นะครับสวัสดีค่ะสวยบัวสูงอยู่มาขึ้นสวัสดีค่ะด้วยเสียงสวัสดีค่ะดังสวัสดีค่ะสวยเสียงดังบัวสูงอยู่มาขึ้นสวยสวัสดีค่ะสวยค่ะสวยมาหันหน้ามามานี่มาหันหน้ามาเร็วลูกหันหน้ามาบัวสูงสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาน้องจะพาน้องใหม่ไปอาบน้ำกันนะครับค่ำแล้วครับจะพาน้องใหม่ไปอาบน้ำกินหญ้าในป่าที่อยู่ข้างหลังนู้นนะครับวันนี้ก็ฝนจะตกเหมือนกันครับดูท่าแล้วก็เย็นๆครับเอามาให้กินหญ้าก่อนครับหญ้าสวยๆแล้วก็มีเพื่อนน้องใหม่มาเต็มเลยครับน้องหมาก็มาเต็มเลยครับพายุเข้า2วันครับเหมือนฝนจะตกครับผมน้องใหม่ก็อ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นเยอะแล้วครับกินหญ้าดีครับอ้วนขึ้นแล้วก็แผลก็เริ่มดีขึ้นทุกวันแล้วครับก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เป็นดูช่องพังน้องใหม่ Family ครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเลยครับที่เอ็นดูน้องใหม่ครับผมนี่ก็พาน้องใหม่เดินครับเดินยืดเส้นยืดสายบ้างครับดูขนตาน้องใหม่สวยนะครับคนมีขนตาด้วยครับวันนี้เขียนคิ้วมาด้วยครับกันคิ้วเขียนคิ้วมาอย่างดีครับไอปัดมาสคาร่ามาด้วยวันนี้ฝนตกแล้วก็หญ้าก็เริ่มสวยครับเริ่มมีหญ้าให้ช้างกินเพราะว่าฝนมาก็หญ้าก็เขียวขจีเลยครับมีหญ้าให้ช้างคิดถึงช้างที่อยู่แถวบ้านเราครับหาหญ้าลำบากเพราะช้างเยอะที่นี่ก็พอหาได้ครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดหรือว่าหญ้ากำลังเกิดใหม่ๆเขียวสวยเลยครับ นางทำอะไรลูกเล่นดินบ่ก็อยู่ที่นี่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับก็ยังไม่มีกำหนดที่จะเปิดสวนนะครับที่สวนหมู่บ้านชาวเขาเพราะว่าคงจะใกล้ๆสิ้นปีนู่นแหละครับประมาณเดือนตุลาโน่นนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นเจ้านายว่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าสงสัยจะเป็นแถวๆเดือนตุลาโน่นแหละครับก็เป็นกำลังใจให้ชาวช้างทุกๆที่ครับให้ผ่านวิกฤตไปได้ครับแล้วก็จะได้กลับมาทำงานเหมือนเดิมนี่ครับน้องใหม่กินไปด้วยเล่นไปด้วยครับลูกสาวน้องใหม่สวัสดีค่ะก่อนลูกบนสูงยกมือขึ้นสวัสดีค่ะเสียงสวยๆก่อนทำอะไรหนูแม่กินเร็วๆเดี๋ยวฝนมาอีกก็ไม่ได้กินอีกอ
หญ้ากำลังสวยเลยนะครับคิดถึงช้างแถวบ้านเรานะครับหญ้าสวยๆแบบนี้ปัดมัสคาร่ามาด้วยครับเออคูณมานี่เร็วก็ตรงนี้ก็เป็นที่หลังตลาดผลไม้ไทยนะครับหญ้าเยอะมากครับแหนเดินมาทำไมนะครับแหนแหนก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ยังพอมีหญ้าให้ช้างกินนะครับเพราะว่าฝนมาก็หญ้าสวยหญ้าขึ้นเร็วมากครับถ้าฝนมาโน่นครับเป็นตลาดผลไม้ไทยแล้วก็ไกลๆนู่นก็เป็นคุณยายแก้วตานะครับไกลๆนู่นครับนี่ก็เป็นตลาดผลไม้ไทยครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนอาหารที่ผมได้ไปไลฟ์สดช่วยคุณยายพูนทรัพย์นะครับกับสุรินทร์ตอนนี้ก็เดินทางถึงสุรินทร์โดยสวัสดิภาพครับถึงจังหวัดสุรินทร์บ้านตะกลางเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับพูนทรัพย์ก็ถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านเรียบร้อยครับผมลมจะแรงบ้างนะครับเหมือนฝนจะตกครับผมพายุเข้าครับผมน้องใหม่กินหญ้าสบายเลยนี่ครับหมาก็น้องหมาก็มาด้วยครับนี่ก็ทำหมันหมดเรียบร้อยครับทำหมันให้น้องหมาเรียบร้อยทุกตัวน้องใหม่ก็ได้เดินออกกำลังกายบ้างรีแลกซ์บ้างก็ดีขึ้นครับเมื่อวานก็เพื่อนก็แวะมาหาเพื่อนก็จะไปภูเก็ตทำวีซ่าถ้าทำวีซ่าไม่ได้ก็คงต้องกลับประเทศรัสเซียก็คงต้องกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งอีกนานครับทีนี้แต่เขาบอกว่าถ้ากลับมาเขาเท่าวีซ่าไม่ได้เขาจะกลับมาหาน้องใหม่ก่อนแล้วค่อยจองตั๋วบินกลับไปรัสเซียครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับน้องใหม่ Family ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องใหม่ Family ครับผมฝากกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับตั้งสวัสดีครับจะตั้งสวัสดีครับตั้งนี่ก็น้องหมาผมเลี้ยงไว้ครับจะตั้งครับหูตั้งหูตั้งสีตามาด้วยทุกครั้งครับที่พาน้องใหม่มาเดินมาเล่นนู่นครับน้องใหม่เขากินหญ้าอยู่ครับนี่ไม่รู้ทำอะไรอยู่ร้องหาลูกแล้วก็ยังมีร้องหาน้องบ้างนะครับเป็นบางเวลาครับผม
ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ